สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการซัดแช n แนลครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับเราจะมาทำการรีวิวแอปพลิเคชัน Android กันครับอ๋อคุณผู้ชมที่ใช้ iOS อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเราจะบอกว่ามันมีแอปพลิเคชันสำหรับ iOS ที่ทำได้เหมือนๆกันด้วยล่ะครับผมอันดับแรกให้คุณคผู้ชมเข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วจากนั้นครับค้นหาคำว่านะครับคำว่านะฮะ Body ครับผม B O D Y ฮะ Body Editor ครับ Editor ครับ ผมนี่ฮะหน้าตาไปมาเป็นแบบนี้เลยครับ Body Editor ตครับผมป๊อเข้าไปตรงนี้เลยฮะหน้าตาของตัวไอคอนแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้ครับในส่วนของ iOS นะครับคุณผู้ชมฮะสามารถจะค้นหาด้วยคำว่า Body Editor ได้เช่นกันครับแต่แอปพลิเคชันที่คุณผู้ชมได้มาครับผมจะไม่ได้ชื่อ Body Editor ครับจะชื่อ Perfect Me ครับผม P P e r f e c t แล้วก็มีครับผม perfect m ีที่ทำได้คล้ายๆกันแล้วออกจะดูง่ายกว่าด้วยซ้ำไปครับในที่นี้ครับเราจะใช้เจ้าตัว body editor ในส่วนของ android นะซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียเวลาตามดาวน์โหลดที่ไหนครับทั้งสองแอปพลิเคชันเราใส่ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมไปกดดูในช่องคำบรรยายได้เรียบร้อยครับเมื่อ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อลืมบอกไปเจ้าตัวนี้มีขนาดเพียงแค่12 m มกเท่าน,นั้นครับเล็กมากฮะสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆครับ เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Body Editor ขึ้นมาครับผมนี่ฮะเขาก็จะถามเราว่าเฮ้ยจะเพิ่มไอคอนนี้สู่หน้าจอหลักไหมก็คือไม่ต้องมาค้นหาอะไรเยอะๆแล้วล่ะเราก็เลือกที่จะเพิ่มก็ได้นะครับกดเพิ่มเข้าไปครับจากนั้นฮะเจ้าแอปพลิเคชันนี้มันมีดีอะไรครับมันมีดีตรงที่ว่ามันสามารถจะแก้ไขรูปร่างของคุณผู้ชมได้ครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นสาวๆรักสวยรักงามครับทำให้คุณผู้ชมฮะ ผอมได้ครับผมสูงได้ครับผมแต่งตัวมีซิกผงซิกแพรกใส่ร้อยสักอะไรได้ครับแล้วก็จัดเรียงหน้าตาได้ฮะเพราะเวลาอย่างหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมสังเกตไหมครับผู้หญิงนะฮะยอมอะไรได้หลายอย่างฮะแต่ยอมแพ้กับเรื่องความสวยไม่ค่อยจะได้ครับถ้าบอกให้คนนั้นสวยกว่าคนนี้สวยกว่านี่เขาก็จะมีแบบเร็งๆกันแล้วเว้ยจริงเมื่อวานอะไรแบบนี้แล้วสาหรับคุณผู้ชายนะครับที่คุยกับผู้หญิงนะฮะมีอยู่4คํคนะครับท่องจําไว้ให้ขึ้นใจฮะสวยกว่าเก่า ขาวกว่าก่อน อ่อนกว่าไว้ใหญ่กว่าเดิมแม่สี่คำนี้ใช้ได้ผลเสมอครับคุณผู้ชมครับเวลาคุยกับสุภาพสตรีนะฮะโอเคเรามาดูในส่วนของรูปร่างกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเขามีอะไรให้กับเราบ้างครับเมื่อแต่ไปที่รูปร่างนะฮะเขาจะขออนุญาตเข้าสื่อเข้าถึงรูปแม่นี่เราต้องอนุญาตนะครับจาเป็นอย่างยิ่งเลยฮะอ่ะผมเตรียมรูปรูปหนึ่งไว้ให้ครับผมอ่าลืมบอกไปะฮะขอขายของนิดนึงครับน้องๆเหล่านี้นะฮะอยู่ที่งอ่าร้านกาแฟเชียงรายปัญญาฮะเป็นน้องๆที่เด็กพิเศษนะครับที่น้องๆเขาก็ ามาทําร้านกาแฟาให้พวกเราไปอุดหนุนนะครับเชิญไปอุดหนุนได้ที่เชียงรายใกล้ๆวัดล่องขุนครับ เรามาดูรูปของเราตรงนี้นะครับเมื่อแต่เลือกรูปเข้าไปนะฮะมันจะมีโฆษณาเด้งมาเรื่อยๆก็คุณผู้ชมก็ไปทิ้งปิดทิ้งไปก็ได้ครับผมทีนี้ฮะมันจะมีระบบการทาครับผมการแต่งรูปด้วยตัวเองนะครับหรือคุณผู้ชมจะดูที่หน้าอกครับผมสะโพกเอวหน้าอะไรแบบนี้นะฮะต้องขออนุญาตคุณผู้ชมครับคอมเมนต์ไม่ลามกนะครับเพราะว่าใครก็อยากสวยใครก็อยากดูดีใช่ไหมครับมีแอปช่วยได้มันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมครับ เมื่อเราขยายรูปมานะฮะโอ๊ทชดครับผมแม่ข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งอันดูก่อนครับผมอันดูก่อนอ่ะอ๋อลืมบอกไปฮะเวลาทําอะไรผิดนะครับผมแก้ไขผิดนะฮะให้ย้อนกลับไปแบบนี้ครับหากจะไปข้างหน้าไปแบบนี้เนาะอ,อ่ะทีนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะเรามาดูในส่วนของที่หน้าอกกันก่อนก,นก็ได้ครับผมอ่ะ ปาปเข้าไปให้นะอกปาปนะฮะเขาจะก็จะมีเจ้าก้อนกลมๆ2ลูกนี่ให้เรานะครับขยับที่จะเลือกไปได้ฮะแต่พอดีแบบของเราครับคุณผู้ชมฮะแบบของเราหันข้างครับก็เลยไม่สามารถทําได้ฮะโอเคทีนี้ผมจะมาเลือกด้วยตัวเองก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะ เพราะฉะนั้นเจ้าตรงนี้นะครับเวลาแตะเข้าไปตรงไหนนะค,คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเห็นภาพมันยืดนะฮะมันยืดไปตามทิศทางที่เราต้องการแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นทีนี้ฮะคุณผู้ชมอยากให้อะไรมันเพิ่มมากขึ้นนะครับขออนุญาตทําแบบไม่ลามกนะครับคุณผู้ชมฮะเอาไปว่าแตะปัปะ๊บนะฮะอ้าว <ๆๆ S 2> เห็นไหมเห็นมันตุ้มๆขึ้นมาไหมเห็นตรงนี้มันตุ้มๆขึ้นมาไหมนะครับผมนี่นะฮะมันก็สามารถที่จะทาให้มันบิบๆเบี้ยวๆฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมแนะนำนะฮะคุณผู้ชมขยายรูปมาสักนิดหนัั้นกก็จดารท ให้มันเป็นธรรมชาติครับซึ่งผมก็ไม่สามารถจริงๆว่าจะให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันต้องอย่างไงนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วตรงนี้นะครับคุณผู้ชมหากเราเลือกในส่วนที่เป็นหน้าอกครับผมเราเลือกส่วนที่เป็นหน้าอกฮะไอ้เจ้าตัวนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเลือกขยายได้อย่างฟรีสไตล์ได้นะครับหดเข้าหัวหรือขยายออกขึ้นมาให้มันขนาดตามที่มันปรากฏอยู่ในรูปครับแล้วคุณผู้ชมก็เลือกคลิกในส่วนการปรับได้ครับแล้วก็เลือกที่จะ ย่อขยายแบบนี้ก็ได้เลยฮะใครรู้สึกว่าขาใหญ่ไปนะย่อหน่อยนิดนึงใครไอ้ใครรู้สึกขาเล็กไปก็ขยายใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่คราวนี้คุณผู้ชมสิ่งที่คุณผู้ชมจําเป็นต้องสังเกตนะครับก็คือไอ้ตัวที่เป็นภาพอย่างเดียวมันไม่ได้ขยายนะครับตัวที่เป็นแบ็กกราวเนี่ยแบ็กกราวรอบๆตรงนี้มันผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแก้ไขนะครับผมขอให้เป็นการแก้ไขเพียงแค่เล็กน้อยครับผมไม่งั้นเฮ้ยเดี๋ยวมันจับสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันเฟคว่ามันใหญ่ไปอะไรประมาณนี้ครับมัน ไปมันเล็กไปนะฮะแล้วที่สําคัญหากคุณผู้ชมถ่ายรูปที่มีแบ็กกราวที่เป็นสีเดียวได้จะดีมากๆนะฮะเป็นสีพื้นเป็นสีขาวล้วนเป็นสีดําล้วนแบบนี้ฮะและเอาเจ้าแอปนี้มาแต่งรับรองว่าแจ่มแน่นอนครับผมจะต้องอกเอวสะโพกอะไรนะฮะทำได้เลยฮะจะให้มันเรียวจะให้มันปรับสมดุลตรงไหนนะครับให้มันเล็กให้มันใหญ่ให้มันสูงขึ้นนะคุณผู้ชมก็สามารถจัดได้แบบนี้เลยครับผมนี่ฮะเห็นไหมผมจะลองปรับเอวนางแบบผงผมดูแล้วกันนะครับผมนะอ่าโอเคทีนี้ปรับปรับครับผมทีนี้ฮะ ยืดขึ้นนะฮะยืดขึ้นครับผมอ่าเห็นไหมผอมลงแบบนี้ฮะก็สามารถที่จัดในส่วนของอผอมลงแบบไหนได้นะฮะนี่ผมผมไม่แน่ใจจริงๆว่าความสวยจริงๆมันอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าคุณผู้ชมจัดเอาเถอะผมไม่เชื่อว่าไม่เกินความสามารถคุณผู้ชมเลยนะครับจะจัดสลงสลิมอะไรแบบนี้จัดได้เลยครับคุณผู้ชมฮะปรับนะฮะคุณผู้ชมทําตามได้เต็มที่เลยฮะบีบภาพขยายภาพเอาเต็มที่เลยแต่อย่างที่บอกครับ ใช้นิดหน่อยพอนะครับให้พอให้รู้ว่าเอออะไรแบบนี้ฮะแต่ถ้าเทาจริงๆทั้งหมดผมก็ไม่ทราบนะครับคุณผู้ชมก็เลือกได้นาอจะเอาเป็นตัวจะเอาเป็นแต่งตัวใส่อรอยสักอะไรไว้ที่ไหนยังไงก็ได้ครับคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมก็ลองแต่งดูฮะนาะผมหวังว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขกับการแต่งรูปครับเครื่องมือทั้งหมดเป็นเครื่องมือพื้นฐานฮะที่คุณผู้ชมสามารถเลือกใช้ได้ฮะใส่สติกเกอร์อีโมจิในภายหลังก็ได้แต่ก็คงไม่มีใครใช้กันหรอกนาอโอเคครับแล้วสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ร